สวัสดีครับมาพบกับ The Cranger นะครับคลิปนี้ผมจะมาทำบทสรุปเบื้องต้นนะครับคือมีน้องๆเนี่ยถามมาเยอะมากเป็นร้อยคนเลยนะครับส่วนใหญ่จะถามว่าสรุปแล้วเรนเจอร์กากหรือเก่งนะครับจะเปิดเรนเจอร์ดีหรือว่าเปิดเกียร์ดีนะครับเรื่องของเรนเจอร์กับเกียร์เนี่ยผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะว่าเรนเจอร์ต้องมาก่อนนะจะมาเปิดเกียร์เนี่ยให้เกียร์แบบลอยๆไปทิ่มหัวศัตรูอันนี้ไม่ได้นะครับต้องมีเรนเจอร์ก่อนนะครับแล้วก็ควรจะมีเรนเจอร์ดีๆนะแล้วก็หาเกียร์ให้มันใส่นะครับซึ่งรอบนี้2ตัวแรกนะครับกลางเดือนจะมีตัวมาเพิ่มหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้แปะไว้ก่อนนะเอา2ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเกาลี่นะครับแล้วก็ตัวลีน่านะอีกตัวนึงจุตินะครับแยกออกไปก่อนเลยเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้ดูนะครับสองตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ลีน่านี่คือโหดได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบรอบข้างนะขึ้นอยู่กับลีกที่อยู่นะครับคือมีน้องอยู่สัก 2-3 คนเนี่ยบอกว่าพี่ผมเปิดได้ลีน่ามันกากมากผมปล่อยตัวไปแป๊บเดียวมันตายเลยเราต้องมีเทคนิคในการปล่อยตัวนิดนึงนะคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันมีความเปราะบางตายง่ายต้องอาจจะปล่อยตัวป้องกันออกไปก่อนปล่อยตัวบัฟอมตะป้องกันอะไรประมาณนี้เราถึงจะเห็นนะครับว่าความโหดของมันคืออะไรนะคือไปปล่อยตัวมาเป็นตัวแรกเนี่ยบางตัวมันเปราะนะครับโดนยิงทีเดียวตายนะจะว่ามันกากเพราะว่าปล่อยตัวไปโดนยิงตายอันนี้ไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องของเกียร์อันนี้ก็แนะนำว่าต้องเปิดนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเกียร์ลิมิเต็ดมี5ดาวอ่ะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์การเปิดได้เยอะขึ้นครับแต่ก็สุดท้ายก็ต้องใช้ดวงอยู่ดีนะผมก็จะเปิดเหมือนกันนะใครจะเปิดก็ขอให้โชคดีครับไม่รู้ว่าตลาดจะวายหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เป็นบทสรุปเบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าเรนเจอร์เพิ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยมันยังมีการปรับขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าอีเวนต์เดือนนี้ยาวนานมาก39วันไม่รู้ว่า9วันนี้ทีมงานเอาไปพักรอหรือเปล่านะอาจจะปรับให้แบบเรนเจอร์โหดเลยนะครับแล้วก็เติมเงินนะเปิดหากันเยอะๆนะครับจะได้แบบเอามาใช้กันแบบสบายๆแต่ว่าหลังจากอีเวนต์นี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะส่วนใหญ่โดนเนิร์ฟปุ๊บเนี่ยบางตัวอาจจะแบบว่าหลุดทีมไปเลยก็มีนะครับโดยเฉพาะบรรดาท็อปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมจะอิงจากบนท็อปนะสาเหตุเพราะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเขาปั้นขึ้นมาเราก็จะพอรู้นะครับว่าโอเคมันต้องมีดีอะไรบ้างแหละอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูกันนะครับคือลีน่าเนี่ยโหดสุดครับลองมาก็เป็นเกาลี่นะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าลีน่าโหดก็จริงนะแต่ผมมองว่ามันยังไม่ใช่เรนเจอร์สามัญที่แบบว่าทุกทีมจะต้องมีนะครับผมมองว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะอ่ะแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับเกมป้องกันยังไม่มีนะครับทีมหนึ่งเห็นเจมเวทนี่ไม่น่าจะใช่ทีม PVP นะทีม2ไม่น่าจะใช่ทีม PVP นะครับทีม3ก็ไม่น่าจะใช่เอ้ยเขาจัดไว้ทีมไหนอ่ะน่าจะเป็นทีมนี้โอเคมีตัวของลีน่านะครับนี่ทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับตัวเดียวเท่านั้นคืออีกตัวนึงเนี่ยมันอาจจะกลางๆนิดนึงนะเดี๋ยวไล่ดูกันแต่ละทีมนะครับแล้วก็หาตัวรีวิวนะเผื่อมีเกาลี่นะครับทีมนี้ก็มีลีน่านะครับแต่ว่าเป็นอัลตร้ามาสเตอร์โอเคผมหยุดที่ทีมนี้แล้วกันนะเพราะว่ามีเกาลี่นะครับโอเคมาดูกันที่เกาลี่ก่อนนะครับตัวนี้เป็นผู้ชายนะแต่ว่าออกแบบเป็นตัวละครปุ๊บโอ้โหหน้าหวานเลยนะครับขนตางอนเลยนะตัวนี้เป็นผู้ชายนะแต่ว่าการออกแบบเนี่ยพอน่ารักแบบเนี้ยบางคนก็อาจจะชอบในการออกแบบนะหรือว่าอาจจะรู้จักนะครับก็เลยอาจจะทำขึ้นมาเล่นนะมาดูกันครับเกาลี่เป็นสายพลังธาตุน้ำนะครับมีพลังโจมตีกาย401ถือว่าเยอะนะแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยรอบนี้ถ้าสลับเป็นร่างไฮเปอร์เนี่ยมันจะตีแรงกว่าเดิมนิดนึงนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าสลับเป็นไฮเปอร์จะตี402นะครับก็แรงกว่าเดิมนิดนึงส่วนค่าเลือดนี่ยืนพื้นที่ 3.3 ล้านนะเวล140นะครับ อย่าดูตัวเลขมากบางตัวเนี่ยตัวเลขเยอะตายไวก็มีนะครับบางตัวตัวเลขน้อยแต่หลบนู่นนี่นั่นจนแบบว่าถึกไปเลยอันนี้ก็มีนะครับคือเรื่องของพลังโจมตีเนี่ยอันนี้เป๊ะนะครับแต่ว่าค่าเลือดเนี่ยอย่าไปอิงมากสักเท่าไหร่นะครับเรนเจอร์นี่คือบอกเลยว่าอย่าไปอ่านค่าสเตตัสอย่างเดียวนะครับอย่าไปอ่านค่าสกิลอย่างเดียวบางตัวเนี่ยสกิลเหมือนกันนะแต่การใช้งานดีต่างกันแบบว่าคนละโยชน์เลยนะครับก็ต้องมาทดสอบนะเกมเรนเจอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ยืนจุด70นะก็ถือว่าเป็นตัวชนยืนใกล้ได้เลยนะครับดูจากหลายๆคลิปเนี่ยอันนี้ต้องกราบขอบคุณน้องๆเพื่อนๆนะมีหลายคนเลยนะครับส่งคลิปส่งข้อมูลมาให้ผมเพียบเลยเพราะว่าเห็นว่าผมเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวรอผมเปิดได้นะครับจะมารีวิวให้ดูกันนะขอบคุณอีกทีนึงนะครับ
ดูจากหลายๆคลิปนะตัวนี้เคลื่อนที่ไวอยู่เหมือนกัน111ใช้ได้นะครับคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13อัตราการใช้แรกใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเดือนนี้มีบัฟลดแรกนะครับแล้วก็มีบัฟออกสกิลซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะส่งผลให้เรนเจอร์เนี่ยมันออกสกิลถี่หรือเปล่านะแบบประมาณว่าคูลดาวน์สกิลครบปุ๊บออกปั๊บทันทีอันนี้มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะดูหลายๆคลิปเนี่ยออกสกิลถี่ยิกอยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาดูกันที่สกิล1ครับฮีลเลือดนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งเกาลี่แล้วก็ลีน่าไม่ใช่เรนเจอร์ที่บัฟหน้าป้อมทั้งคู่เลยนะครับก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะในเรื่องของค่าสเตตัสการใส่เกียร์อะไรประมาณนี้สกิล1มีการฮีลมีการบัฟเพิ่มพลังชีวิตก็คือสร้างเกราะเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำก็คือตีธรรมดาตีคริก็จะแม่นยำขึ้นสกิลนี้กว้าง250จุดครับตัวมันยืน70บัฟ250ก็ไปประมาณสัก300นิดๆนะครับก็ไม่กว้างสักเท่าไหร่เป็นกลุ่มหน้าๆนะครับกลางนิดๆนะครับคูลดาวน์สกิล12วินะสกิลนี้ผมบอกได้เลยว่าธรรมดามากค่อนข้างจากเกลือเลยนะครับมาที่สกิล2มีดาเมจ34เท่านะครับถ้าเป็นไฮเปอร์38เท่าคือค่าตีกายเดิมสูงใช้ได้นะตัวนี้ก็จะตีแรงนะครับแล้วก็ลดการกายลดอัตราการหลบหลีกคือเหมือนจะมีสกิลบัฟที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนคริได้ดีขึ้นนะแต่ตัวมันเองเนี่ยยิงสกิลดาเมจครับก็ผมยังมองว่าสกิลดูยังค่อนข้างจะเฉยๆนะสกิล2กว้าง280จุดนะครับคูลดาวน์สกิลปกตินะอัลตร้า12ไฮเปอร์ลดลงมาเหลือ9นะครับตัวนี้ผมมองว่าสกิลยังดูเฉยๆนะเรื่องของการใส่เกียร์น่ะถ้าไม่มีเกียร์ดีๆเน้นถึกนะครับบวกออกสกิลนะครับหรือจะไม่ใส่ออกสกิลก็ได้เพราะว่าเดือนนี้มีบัฟออกสกิลนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์อันนี้เป็นจุดเด่นเลยครับผมเทียบเคียงกับBlack RX นะครับต่อต้านพายุนะซึ่งสกิลความสามารถไฮเปอร์อันนี้เนี่ยแหละมันทำให้เรนเจอร์ตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นสายพลังยืนใกล้ด้วยเวลาที่ผมเล่น Black RX เนี่ยตัว IV2 เนี่ยเวลาแบบผมปล่อยตัวแล้วสู้ไม่ได้เนี่ยผมจะเน้นพัดก่อนนะครับแล้วก็เน้นตัวที่มีความสามารถไฮเปอร์กันพายุนะเน้นไปเลยครับแล้วก็อัดป้อมเขาถ้าได้เปรียบก็ชนะนะถ้าเสียเปรียบเขาพัดออกมาแล้วติดความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเราสามารถดันกลับเข้าไปต่อนะตรงจุดนี้เนี่ยผมทำให้มองว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งใช้ได้นะครับเนื่องจากความสามารถไฮเปอร์นะคือมันก็จะเหมือนพวกโพนี่รักเป็ดนี่แหละเอามาป่วนเกมตั้งรับก็ใช้ได้นะครับคือถ้าเกิดเป็นระดับท็อปๆเลยอะตำนานหนึ่งอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าลีกกลางลีกล่างโดยเฉพาะลีกเพชรลงไปนะครับหรือว่าสักประมาณแชมป์สองแชมป์สามเกมตั้งรับนี่น่าจะได้อยู่นะตัวนี้ผมมองว่าใช้ได้อยู่นะครับเกียร์ก็อย่างที่บอกนะถ้ามีเกียร์ดีก็ใส่เกียร์ดีให้ตีแรงไปนะครับถ้าไม่มีเน้นถึกออกสกิลหรือว่าเน้นถึกกับอย่างอื่นก็ได้นะครับตัวนี้กลางๆอยู่นะตัวนี้ครับเป็นตัวทีเด็ดของรอบนี้เลยนะครับคือดีน่านะครับเป็นตัวที่บรรดาท็อปผมเห็นทำหลายทีมแล้วแต่เกมตั้งรับต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นกันที่ความสามารถไฮเปอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้ความสามารถไฮเปอร์เป็นต่อต้านไฟนรกนะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะยังไม่ได้โหดมากคือส่วนตัวผมมองว่าเรนเจอร์เนี่ยถ้าจะให้มันอยู่ยาวๆนะครับนอกจากสกิลเนี่ยดีๆเนี่ยต้องมีกิมมิกอะไรต่างๆทำให้มันแบบว่าใช้งานได้ยาวนานนะแม้ว่าสกิลนี้โดนเนิร์ฟไปเยอะละแต่ก็ยังมีอีกสกิลนึงหรือว่ามีอีกความสามารถนึงที่ทำให้มันเนี่ยยืนระยะได้อยู่นะครับแต่บนท็อปเนี่ยพอหลุดทีมไม่มีปัญหานะแต่พวกเรานี่สิกบมีจำกัดนะครับถ้าถามผมว่าจะทำลีน่าเป็นมาสเตอร์ดีไหมไม่นะครับส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะรอนะครับตัวที่มีอะไรแปลกใหม่มีกิมมิกพิเศษครับคือเรายังเห็นอยู่นะครับว่ามันมีไฟล์ความสามารถเนี่ยหลงอยู่ในเกมเนี่ยหลายอันอยู่เหมือนกันนะตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้เอามาใช้นะครับผมมองว่าถ้าเกิดมันเป็นเทรนด์ใหม่ๆนะมันก็น่าจะใช้งานได้ยาวนานนะครับคืออย่างหลายๆตัวเนี่ยเช่นทนายสตันกลุ่มหลังนะครับแซนกิฟเดินข้ามโกดอดเดินข้ามแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ใช้งานได้ยาวนานเป็นปีเลยนะแต่ว่าบางตัวเนี่ยถ้ามันโดนเนิร์ฟมันอาจจะใช้งานไม่ไหวนะแต่ก็อาจจะใช้ได้นะอันนี้เป็นมุมมองของผมนะอาจจะไม่ตรงกับใครนะก็กราบขออภัยนะครับดีน่านะครับตัวนี้เนี่ยมีพลังเวทโจมตีสูงที่สุดในตัวเกมณตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์ก็จะตีแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็ล้านสองนิดๆนะถ้าเกิดเป็นเวล140นะครับก็จะมีพลังตีเวทอยู่ประมาณ6,500นะครับในร่างไฮเปอร์นะครับซึ่งสูงกว่า
ตัวราวตัวตลกแล้วก็โกคินะอ่ะตัวนี้เป็นสายไหวพริบธาตุไฟผมเทียบเคียงกับโกคินะครับซึ่งตัวนี้ดูดีกว่าแน่ๆล่ะเพราะว่าสกิลนะแล้วก็พลังชีวิตก็ถือว่าน้อยนะตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเวลร้อย40เนี่ยผมมองว่ามีปัญหาอาจจะตายง่ายนะเพราะว่ามันต้องใส่เกียร์ให้เดินไวด้วยเพราะว่าเดินช้านะครับนี่ตัวนี้ยืนจุด280เดินช้านะครับ78นะยืน280นี่มีความเสี่ยงจะโดนสกิลเยอะแยะอยู่นะครับอาจจะตายง่ายอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เวลร้อย40เนี่ยเห็นน้องๆบ่นมาว่ากากเอามาให้ผมใช้ดีกว่าเดี๋ยวจะใช้ให้ดูครับแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นะอ่ะครูดาวเรนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมาสเตอร์แล้วและถ้าใช้เยอะไปนิดนึงนะแต่ว่าเดือนนี้มีบัฟลดแล้วนะครับก็โอเคละพอใช้ได้อยู่ครับมาดูกันที่สกิลครับสกิล1เนี่ยก็บัฟเพิ่มอัตราความแม่นยำสกิลนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ใช้งานได้ดีจริงนะเพิ่มอัตราการใช้สกิลเพิ่มอัตราการต้านสกิลนะครับสกิลนี้กว้าง280จุดอ่ะตัวมันเองเนี่ยยืนกลางๆนะครับก็ครอบหน้าครอบหลังนะครับคูลดาวน์สกิล7วินะครับสกิลนี้ก็จะบัฟถี่นิดนึงแต่ผมมองว่าสกิลมันไม่มีปวดเลยอ่ะคือบัฟเยอะก็ไม่ค่อยแบบอะไรมากมายอ่ะแต่โอเคครับก็พอใช้ได้ฮะมาดูกันที่สกิลนี้ครับคือสกิลนี้แหละที่ทำให้ตัวมันโหดเลยนะครับณตอนนี้คือเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ตีเวทแรงที่สุดในตัวเกมนะครับแล้วก็ดาเมจแรงมากนี่ถ้าเกิดทำเป็นไฮเปอร์นะครับ44เท่านะแล้วก็ยิงทะลุอมตะครับผมดูหลายคลิปแล้วมันยิงทะลุอมตะแค่มันไม่ทะลุ 100% แค่นั้นเองมันยังมีจุดที่แบบว่าแม่นข้างหน้าไม่แม่นข้างหลังอันนี้มีนะครับคือเรนเจอร์พวก999จุดใครมีลองเอามาทดสอบได้เลยครับแชมเปญครับตัวตอมตนคิดนะครับบราวชินจินะครับบราวชินจินี่คืออย่างใบ999จุดอ่ะน่าจะจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูก่อนมีไหมทีมนี้ไปอยู่ทีมไหนละอยู่ไหมอ่ะน่าจะต้องยังอยู่แหละเพราะว่าทางบัฟตีหมู่เนี่ยก็โอเคสกิลนี้ครับอ่ะสกิลใบมันมีดาเมจด้วยนะครับก็999จุดผมก็โดนหลายทีละมันใบไม่ถึง999นะคือมันจะแม่นๆอยู่ประมาณสัก400จุดหลังจากนั้นก็จะเริ่มยิงไม่โดนละขึ้นพลาดค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้เป็นปัญหาของเรนเจอร์999จุดแต่ว่าตัวนี้มาใหม่ก็น่าจะอวยนิดนึงนะหลังจากนี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาตัวนี้ไม่มีกิมมิกอะไรเป็นพิเศษเลยส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้ที่ตัวนี้เขาทำเป็นมาสเตอร์กันเพราะว่าเป็นธาตุไฟนะครับเอาไว้ยิงดาเมจหนักๆนะครับใส่แซนกิฟนะครับใส่คารินใส่มูนดุริยางอ่ะซึ่งมูนดุริยางเนี่ยเป็นเรนเจอร์ในเกมตั้งรับอันดับ2เลยนะครับของบรรดาท็อปนะอ่ะนะครับมูนดุริยางครับอันดับ1นี่เป็นบราวสกุโยมินะครับซึ่งอย่างบราวสกุโยมิเนี่ยผมว่ามันเป็นเรนเจอร์สามัญประจำบ้านมูนดุริยางเงี้ยเป็นเรนเจอร์สามัญประจำบ้านนะที่หลุดจากทีมค่อนข้างจะยากนิดนึงนะแล้วก็คิดว่าทุกทีมต้องทำเป็นมาสเตอร์แต่ส่วนตัวผมมองว่ารีน่าผมยังไม่ให้ถึงขนาดนั้นเรียกได้ว่าใครที่มีกบพร้อมมีอาวุธพร้อมผมมองว่าตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวทีเด็ดของบรรดาท็อปที่อาจจะเอาไว้เป็นเกมเล่นเองเอาไว้แบบฆ่าทีมที่มันตัดโตแบบนี้มาอ่ะใครตั้งซันกิฟมาใครตั้งคารินใครตั้งมูนุยางเอาไว้ฆ่าเป็นพิเศษก็จะต่อง่ายขึ้นนะอันนี้ส่วนตัวผมมองแบบนั้นครับส่วนเกมตั้งรับผมเห็นนะครับว่ามันยิงโหดมากคือมันยิงทะลุแม่นมากตอนนี้คือตอนนี้โกงบอกเลยว่าค่อนข้างจะโกงใครที่จะปั้นเป็นมาสเตอร์อันนี้ไม่ห้ามนะเพราะว่ามันก็จะใช้งานได้นานไปจนหมดอีเวนต์แน่ๆแล้วล่ะแต่ว่าหลังจากนี้ค่อยมาดูกันอีกทีนึงคือผมแค่มองว่าความสามารถไฮเปอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็สกิลไม่ได้มีกิมมิกอะไรเป็นพิเศษนะสกิล1เนี่ยครูเราสกิล7วิแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสกิล2ปกตินะอัลตร้า12นะครับไฮเปอร์9นะครับแค่มันกว้าง999จุดคือต้องบอกได้เลยว่าโหดในทุกลีกนะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทีมเวล140หรือเวลมาสเตอร์นะครับเกียร์ดีเกียร์กากครับตัวรอบข้างนะเทคนิคของคนเล่นครับมีส่วนหมดนะแต่ผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างจะใช้คำว่าโกงเอาไว้ก่อนคือเห็นหลายคลิปแล้วแบบว่าเฮ้ยแม่งยิงหนักมากยิงทะลุลึกมากครับตอนนี้ก็ในเกมตั้งรับนี่คือบอกได้เลยว่าถ้าบนท็อปนำมาใช้เนี่ยก็แสดงว่าชัดเจนละมันแบบโหดนะครับอันนี้ต้องรอดูแต่ว่าเกมตั้งรับของตัวปกติผมว่ามันก็โหดอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เกมนั่นเองเนี่ยเริ่มเห็นหลายทีมแล้วส่วนจะทำเป็นไฮเปอร์หรือว่าทำเป็น
อัลตร้าแล้วแต่ความชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดทำเป็นไฮเปอร์เนี่ยดาเมจก็จะหนักขึ้นนะครับแล้วก็คูลดาวน์สกิลลดลงนะแต่ถ้าเกิดทำเป็นอัลตร้าก็จะเน้นปล่อยตัวมากขึ้นครับซึ่งไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวมากขึ้นไปเอาความสามารถอะไรตัวนี้ไม่มีความสามารถนะครับผมก็เลยมองว่าไฮเปอร์น่าจะดูดีกว่านะอ่ะคุณว่านยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะใช้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในเกมตั้งรับออกก็แสดงว่าน่าจะยึดที่เกมตั้งรับเอาไว้ก่อนอ่ะส่วนล่างก็แล้วแต่ความชอบนะเป็นผมชอบล่างไฮเปอร์นะครับแต่ว่า เห็นทำเป็นอัลตร้ากันหลายทีมอยู่เหมือนกันอ่ะเนี่ยทำแต่อัลตร้านะครับก็ส่วนใหญ่จะยังไม่หลุดมาเป็นเกมตั้งรับนะอ่ะมีอยู่เหมือนกันอ่ะต้องรอดูนะครับว่าจะยืนระยะได้นานสักแค่ไหนอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอีเวนต์นี้ทั้งเดือนแหละที่อวยเป็นพิเศษอนาคตก็รอดูอีกทีนึงคือผมเชื่อว่ามีหลุดทีมในอนาคตหลังจากอีเวนต์นี้นะแต่เดือนนี้ให้ไว้ก่อนว่าโหดมากเพราะว่ายิงหนักมากยิง999จุดและก็ทะลุอมตะนะครับได้ว่าป่วนในเรื่องของสกิลนี่แหละอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำการประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของเกียร์ก็ยืนพื้นที่เกียร์ฟรีเอาไว้ก่อนนะก็คือเป็นสายเวทตีแรงนะครับก็จะเป็นไม้คาถาแห่งเกียรติยศครับอ่ะช่องกลางก็จะเป็นโล่ก็ได้ครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีตะเกียร์พื้นฐานอยู่แล้วนะก็ต้องเป็นไม้คาถาแห่งเกียรติยศนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กันละข้างบนเขามีเกียร์ดีๆนะครับไม้คาถาแห่งเกียรติยศนะครับก็เป็นตีเวทรุนแรงนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาของเรนเจอร์ใหม่อันนี้เหมือนกันเลยตะเกียร์อันนี้เนี่ยมันมีพลังชีวิตผมบอกว่าเนี่ยเกียร์เนี่ยเทพมากช่องกลางก็เป็นโล่แห่งการปกป้องหรือว่าเกียร์ที่ดีกว่านี้นะครับตัวออกสกิลอาจจะยังไม่จำเป็นเพราะว่าเดือนนี้มีบัฟออกสกิลก็อาจจะปรับไปลดแร่หรือว่าจะปรับเป็นถึกจะปรับเป็นตีแรงอะไรก็ได้นะครับลองใช้ดูแล้วกันนะอ่ะโอเควันนี้มาวิเคราะห์กันประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นแนวทางของความคิดเห็นของผมนะอาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละลีกองค์ประกอบรอบข้างเทคนิคการใช้ตัวนะครับการใส่เกียร์เนี่ยมันไม่เท่ากันนะผมเลยมองเอาไว้กลางๆนะครับว่าหน้ามีมาสเตอร์ลงไปเนี่ยตอนนี้โหดเลยนะครับอนาคตเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นไปโหดแค่ระดับแชมป์ลงไปก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะแต่สรุปไว้ก่อนว่าค่อนข้างจะโหดมากครับดีน่าส่วนตัวเกาหลีก็อย่างที่บอกว่าเล่นอัดป้อมเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปใช้ความสามารถในเปิร์กันพายุย้อนกลับนะครับก็จะดีในเกมตั้งรับเนี่ยหลีกล่างๆก็น่าจะใช้ได้ดีหลีกกลางๆก็น่าจะดีด้วยนะครับสำหรับตัวเกาหลีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ